มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากของนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของเพลงดังอย่าง If You Had My Love, I'm Real, On The Floor อย่าง Jennifer Lopez นั่นเองค่ะในปี2021ที่ผ่านมาเรียกได้ว่ากระแสเบนิเฟอร์กลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อนักร้องนักแสดงสุดฮอตเจนิเฟอร์โลเปสและเบนแอฟเฟล็กหวนกลับมาคบกันหลังจากที่เจโลและอเล็กซ์โรดริเกสถอนมั่นเลิกรากันไปในเดือนเมษายนแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ถึงกับตัดขาดความสัมพันธ์กันอย่างสิ้นเชิงเพราะ1ปีที่ผ่านมาก็ยังคงแชร์คฤหาสน์หรูร่วมกันอยู่นั่นเองวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมคฤหาสน์สุดหรูของเธอจะอลังการแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับคฤหาสน์หลังนี้มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาทซื้อมาด้วยกันตอนปี2020ตั้งอยู่ในไมอามี่ถึงแม้จะถอนมั่นเลิกรากันไปแล้วก็ตามแต่เจโลและอเล็กซ์ยังคงแชร์คฤหาสน์หรูแห่งนี้ด้วยกันอยู่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าเจโลและอเล็กซ์วางแผนจะทำอย่างไรต่อกับคฤหาสน์หรูหลังนี้ในระยะยาวทำให้มีการคาดเดาไปต่างๆนานาว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นการถาวรหรือทั้งคู่อาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนทางอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Top 10 Real Estate Deals คฤหาสน์หรูที่ไมอามี่ของพวกเขามีพื้นที่กว้างขวางกว่า1เอเคอร์หรือเทียบได้ประมาณ2ไร่ครึ่งภายในบ้านมีทั้งหมด10ห้องนอน12ห้องน้ำมีลิฟต์ภายในตัวบ้านมีห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือโดยเฉพาะห้องเก็บไวน์ห้องครัวแบบทันสมัยห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวห้องพักสำหรับแขกเวลามาเยี่ยมจนไปถึงมีท่าเรือที่มีความยาวกว่า30เมตรติดกับหน้าบ้านอีกด้วยวิวรอบคฤหาสน์คือสิ่งที่ทำให้อดีตคู่มั่นอย่างพวกเขาตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ด้วยกันตั้งแต่ต้นเพราะสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่หน้าบ้านรายล้อมด้วยต้นปาล์มเขียวชอุ่มและวิวมหาสมุทรตัดกับขอบฟ้านอกเหนือจากบริเวณสระว่ายน้ำกลางแจ้งแล้วยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมเอาท์ดอร์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารมาพร้อมชุดเก้าอี้บอร์ดสีครีมหรือจะนอนอาบแดดอ่านหนังสือริมสระน้ำก็สามารถทำได้สปาที่เห็นวิวมหาสมุทรสุดลูกหูลูกตาตัดกับเส้นขอบฟ้าของไมอามี่อย่างงดงามการออกแบบตกแต่งภายในบ้านหรูหราอลังการไม่ว่าจะเป็นการใช้หน้าต่างทรงสูงการตกแต่งผนังปูนปลาสเตอร์สไตล์เวนิสอิตาลีแท้ๆการมีเตาผิงเก่าแก่ตั้งอยู่กลางห้องนั่งเล่นรวมที่เน้นไปทางการตกแต่งมากกว่าการใช้งานจริงเพราะในไมอามี่อุณหภูมิช่วงฤดูหนาวจะอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสเท่านั้นห้องครัวตกแต่งอย่างสวยงามไม่แพ้กันมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินสีขาวขอบบัวให้ความรู้สึกวินเทจรับกันได้ดีกับโต๊ะทานข้าวไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางห้องเหมาะให้เจโลพาลูกๆมานั่งกินข้าวด้วยกันในมื้ออาหารของครอบครัวและยังมีห้องอาหารแยกสำหรับจัดเลี้ยงกินข้าวที่เป็นทางการอีกด้วยห้องนอนมีถึง10ห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมรูราอลังการที่สุดที่ออกแบบมาสไตล์ห้องสวีทมีระเบียงส่วนตัวสามารถเปิดออกไปได้เลยจากในห้องนอนมีโซนโซฟานั่งเล่นริมเตาผิงส่วนตัวห้องน้ำเชื่อมต่อกับห้องนอนใหญ่มีโซนยืนอาบน้ำสำหรับ2คนยกพื้นขึ้นมาด้วยหินอ่อนลวดลายสีทองพร้อมกันโซนด้วยกระจกใสขณะเดียวกันก็มีบริเวณให้พักผ่อนหย่อนใจกับอ่างอาบน้ำที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างทั้งเจโลและอเล็กซ์ยังมีอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองอีกมากมายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นในไมอามี่แมนฮัตตันลอสแองเจลิสนอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีบ้านสไตล์กระท่อมที่อยู่กลางฟาร์มที่เมืองแอนซิโนลอสแองเจลิสมีมูลค่า 1.4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 46.5 ล้านบาท
ซึ่งบ้านหลังนี้ทั้งคู่ซื้อมาด้วยกันในปี2019เป็นคฤหาสน์สุดหรูของคนดังระดับโลกแม้พวกเขาจะถอนมั่นกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังแชร์คฤหาสน์หลังนี้ร่วมกันเรียกว่าอลังการทั้งตัวบ้านและวิวภายนอกเป็นคฤหาสน์ในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้ค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ